สวัสดีครับพบกับรายการอัปเดตประเทศไทยกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับท่านที่เข้ามาชมในช่องกิจโพสต์ Channel ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงความซวยซ้ำซวยซ้อนซวยแล้วซวยอีกซวยโอ้โหจนว่าชีวิตนี่มันชักอับเฉาเสือเกินสำหรับดาราเทพกระเทยนะครับซึ่งดาราเทพกระเทยก็เคยมีชื่อเสียงนะครับแล้วก็เป็นเด็กที่สร้างเนื้อสร้างตัวได้เร็วมากเขาเป็นสาวประเภท2แล้วก็มีความสามารถเยอะแยะมากมายจนเป็นเน็ตไอดอลแล้วก็มีชื่อเสียงจนวันหนึ่งก็พลาดไปทำคลิปให้กับ Lazada แล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับหมิ่นเบื้องสูงก็เลยตกปุ๊บๆๆๆๆมาเลยจนบัดนี้เธอก็พยายามจะต่อสู้พยายามจะทำมาหากินให้ได้เงินมาเพื่อที่จะมาประทังชีวิตเพื่อที่ได้เงินมาดำเนินชีวิตจากเคยได้เงินเป็นแสนเป็นล้านตอนนี้หลักพันหลักหมื่นก็เอาแล้วแต่บอกว่าความซวยยังไม่จบนะครับเธอโดนตำรวจจับครับข้อหามีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและยาออกฤทธิ์ประเภทหนึ่งก็จึงเป็นอาหารเสริมผสมสารอันตรายครับเจอไม่ได้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์นะครับเจอเป็นเพียงอินฟลูเอนเซอร์หลักในการโฆษณาและการขายเธอผู้นั้นก็คือนายอนิวัฒน์ปทุมถิ่นหรือฉายาเธอนารายเทพกระเทยแล้วก็พวกอีก2คนร่วมกันจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคำว่าอินฟลูเอนเซอร์คืออะไรอินฟลูเอนเซอร์นะครับก็คือกลุ่มคนที่มีอิทธิพลต่อความคิดและการตัดสินใจของกลุ่มเป้าหมายและมีชื่อเสียงในด้านความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเผยแพร่เรื่องราวต่างๆบนโซเชียลมีเดียเพื่อสร้างผู้ติดตามและการมีส่วนร่วมเรียกได้ว่าเป็นสื่อสารผ่านแนวคิดของบุคคลที่3ซึ่งเป็นการตลาดแบบปากต่อปากนั่นเองเธอก็เลยโดนจับไปด้วยนะครับเขาไปจับมาเขาไปสุ่มจับหรือไปติดตามจับมาที่7จุดด้วยกันนะครับมีจังหวัดราชบุรีมหาสารคามและก็อยุธยาแม้เธอไม่ได้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เธอไม่ได้ไปจ้างโรงงานผลิตแต่เธอโดนข้อหาว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์หลักก็เลยต้องโดนจับไปด้วยครับจริงๆแล้วอาหารเสริมพวกนี้มีเยอะแยะมากมายหลายต่อหลายผลิตภัณฑ์นะครับก็อย่าไปบอกเลยว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างบางครั้งเราก็ทำถูกต้องตามกฎหมายนะครับเราจ้างโรงงานที่ผลิตสินค้าให้เราแล้วก็มีใบอย.เรียบร้อยคือโรงงานนั้นน่ะเขาก็จะขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายนะมีอย.มีอะไรเรียบร้อยเราก็เพียงแต่ไปจ้างเขาผลิตแล้วก็แปะยี่ห้อเราก็เท่านั้นเองเราก็ไม่รู้หรอกว่าใบอย.ปลอมหรือไม่ปลอมไม่รู้เราก็ไม่สามารถรู้หรอกว่าสารที่เข้ามาผสมในผลิตภัณฑ์นั้นมันเป็นอันตรายหรือไม่เราก็ไม่รู้นะครับเพราะเราเห็นว่าโรงงานบอกว่าอย.รับรองแล้วเราก็สั่งผลิตแล้วก็นำมาขายส่วนดาราเทพกระเทยเนี่ยเทพกระเทยเนี่ยเขาก็รับจ้างคล้ายๆทำการตลาดให้เพราะเขาเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงบุคคลที่มีชื่อเสียงเวลาพูดอะไรไปคนก็เชื่อเป็นนักร้องนักแสดงนางงามหรือเป็นเน็ตไอดอลเป็นยูทูบเบอร์คนก็มักจะเชื่อมากกว่าคนปกติธรรมดาเพราะนั้นก็เลยโดนข้อหานี้ไปด้วยแต่ตอนนี้ก็ยังไม่เป็นไรครับเพียงแค่ถูกกล่าวหา
ว่ามีส่วนร่วมในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพคนที่ซื้อไปกินผมบอกน้องๆที่รู้จักอยู่เสมอว่าจะทำอะไรไปก็ต้องระมัดระวังในเรื่องนี้เพราะว่าบางครั้งมันได้ไม่คุ้มเสียมันก็เป็นกับดักของเรามันเหมือนกับเป็นระเบิดเวลาของเราเพราะตอนแรกเราก็ขายนิดๆหน่อยๆก็พอละขายได้วันละ100กองโอ้โหก็ดีใจละแต่บอกว่ามันดังปุ๊บ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 เลยจากร้อยเป็นพันจากพันเป็นหมื่นพอมันขายได้เยอะๆมันก็โดนจับตามองทางผู้เกี่ยวข้องทางกฎหมายมันมีองค์กรมีสถาบันเยอะแยะมากมายที่คอยจะตามรางตามเช็ดเรื่องราวเหล่านี้พอเราดังปุ๊บเราก็โดนเขาก็สุ่มเอาผลิตภัณฑ์นี้ไปตรวจปรากฏว่ามันมีสารอาหารมันมีสารที่เป็นพิษต่อร่างกายเราก็จบกระบวนการเราก็ไม่รู้จะไปแลกร้องหอกแหกเชิญที่ไหนก็ต้องไปดำเนินการสู้กันตามกฎหมายตามกระบวนการยุติธรรมถ้าซวยไปก็ติดคุกติดตารางถ้าไม่ซวยรอดมาได้ธุรกิจก็เสียหายไปหมดแล้วผมจะบอกว่ามันไม่คุ้มได้มันไม่คุ้มเสียตอนนี้ผมบอกทุกคนอย่าไปทำไม่ว่าจะเป็นค้ายาบ้าไม่ว่าจะเป็นแชร์ลูกโซ่ไม่ว่าจะเป็นปล่อยเงินกู้นอกระบบหรืออะไรก็ตามที่เป็นธุรกิจสีเทาครับมันเป็นกับดักตัวเองแล้วมันก็เป็นระเบิดเวลาซึ่งวันหนึ่งมันจะต้องระเบิดใส่หน้าเราใส่ตัวเราตอนนี้ช้าๆชัวร์ๆได้เงินน้อยๆดีกว่าดีที่สุดธุรกิจสีเทามันก็จะจบไปเรื่อยๆจบไปเรื่อยๆตอนนี้มันมีสื่อโซเชียลทำอะไรผิดนิดนึงก็จะโดนลุมกระหน่ำเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องนี้เป็นอย่างสูงนะครับยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้นะนาราเชฟกระเทยซึ่งคนเราอ่ะพอขึ้นไปสูงๆแล้วบางทีเราก็ชะล่าใจเราก็หลงตัวเองเราก็กล้าทำในสิ่งที่มันหมิ่นแหม่นะครับโดยเฉพาะเรื่องสถาบันเราก็หล่นวบลงมาเลยแล้วตอนนี้ก็มาโดนจับเรื่องนี้อีกก็ต้องเครียดมากๆเครียดจริงๆนะก็ยังไงก็ต้องสู้ต่อไปบางครั้งนะครับพระเจ้าหรือเบื้องบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะใช้โอกาสเราครั้งเดียวอ่ะในชีวิตเมื่อมีโอกาสมีแล้วแล้วเรารักษาไม่ได้เราหลงทะนงตัวเราชะล่าใจเราคิดว่าเราเจ๋งเราคิดว่าเราแน่เราคิดว่าเราเก่งเงินมันก็ทะลักเข้ามาเยอะแยะมากมายวันหนึ่งพอเราตกเราหมดสิ้นประดาตัวที่ผมพูดได้เพราะผมเจอมาแล้วผมเคยรวยเคยเป็นเศรษฐีมาแล้วผมขับรถสปอร์ตตั้งแต่อายุ20ต้นๆผมใช้เงินวันละ 5,000 วันละ 10,000 บาทแล้วแล้วผมก็ไม่มีจะกินมาแล้วเหมือนกันจากขี่รถสปอร์ตต้องมานั่งรถเมย์ค่ารถเมย์ยังไม่ค่อยจะมีเลยนะต้องไต่เต้ามากลับมาขี่มอเตอร์ไซค์เก่าๆขับมาขี่รถกระบะเก่าๆแล้วกว่าจะขึ้นมาได้โอ้โหมันใช้เวลานานมากแต่ประสบการณ์สอนให้รู้ว่าอะไรก็ตามที่เราได้มาเราต้องรักษาไว้เราต้องมีใจที่เป็นธรรมอย่าเห็นแก่ได้อย่าโลภมากเพราะว่ามันไม่ได้อยู่กับเรายั่งยืนหรอกสิ่งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมสิ่งที่ทำแบบชอบมาพากลได้น้อยๆแต่ได้นานๆเหมือนที่สายันสัญญาท่านบอกว่าขอให้รักผมน้อยๆแต่ก็ให้รักผมนานๆมันจะยั่งยืนกว่านะครับวันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับการที่มาพูดถึงนาราเจฟเตอร์ก็ไม่ได้คิดจะซ้ำเติมท่านไม่ได้คิดจะซ้ำเติมน้องนะก็มาเล่าให้ฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์ของคนอื่นในการที่เธอผิดพลาดแล้ว
ก็เป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นๆจะได้ไม่ต้องผิดพลาดเหมือนกับเธอนะครับท่านที่เข้ามาในช่องกิจโพสต์ Channel ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับย้ำเสมอว่าทุกท่านที่เข้ามาดูเป็นผู้มีพระคุณกับผมทุกคนจะเข้ามาชมหรือเข้ามาด่าผมน้อมรับทุกคอมเมนต์ด้วยความจริงใจสำหรับท่านที่อยู่ในสายมูเตลูก็มาร่วมกันสร้างพ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าศรีปฐุมากับผมนะครับวันที่29ธันวาคม2565ทุกอย่างจะเสร็จสิ้นที่วัดราชบูรณะพิษณุโลกแล้ววันที่29มกราคม2566จะมีการบวงสรวงใหญ่บริจาค 1,000 บาทนะครับจะมีชื่อนามสกุลติดอยู่ที่ฐานองค์ท่านวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับและขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการสมาคมสื่อท้องถิ่นสมาคมนักธุรกิจพิษณุโลกสถาบันอิสรพลกองทุนอิสรพลไดมอนด์เวดดิ้งพิษณุโลกสำนักศักยันต์อาจารย์จ้ำศรีบูรพาระยองโรงเรียนสอนศักดิ์วิจารณ์นกแก้วเมืองทองธานี